เทศกาลถือศีลกินเจมาแล้วแซนด์วิชหน้าเห็ดเจเมนูที่ทำกินเองได้ที่บ้านง่ายๆเริ่มจากการหั่นเห็ดเป็นชิ้นแล้วไปผัดกับน้ำมันปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือและพริกไทยผัดจนสุกตักขึ้นพักไว้ขนมปังฟาร์มเฮาส์โควิดชนิดเนื้อละเอียดเหมาะสำหรับคนเริ่มทานโควิดค่ะเพราะว่าทานง่ายง่ายนุ่มหอมหอมวางขนมปังทาซอสมะเขือเทศเห็ดมะเขือเทศหั่นแว่นข้าวโพดพริกหวานโรยเกลือพริกไทยเล็กน้อยก่อนนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 3-5 นาทียกออกจากเตาตกแต่งด้วยใบโหระพาพร้อมเสิร์ฟเพียงเท่านี้ก็ได้เมนูอร่อยอร่อยไว้ทานสำหรับเทศกาลกินเจแบบไม่จำเจแล้วค่ะอร่อยค่ะอีซี่ยัมมี่อร่อยง่ายๆค่ะ